ผมตอนนี้นะฮะก็มีละคร3เรื่องกําลังจะออนแอร์นะครับเออปีนี้ถือว่าเป็นปีทองของเราอีกปีนึงมั้ยคะมาเรื่อยๆก็เรื่อยๆฮะก็ครับก็เรียกว่าอะไรอ่ะก็ดีใจที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็แฮปปี้ฮะตอนนี้มันกําลังกอบโกยเงินมั้ยมีมันนี่กอบโกยมั้ยก็เรียกว่าเก็บเงินดีกว่าแล้วก็กําลังจะลงเสาเข็มเริ่มสร้างบ้านแล้วก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องโตขึ้นความรับผิดชอบต้องมากขึ้นจากก่อนหน้านี้อาจจะมีแค่ค่ากินค่าอยู่เงินให้เงินเขาเรียกว่าอะไรให้พ่อให้แม่อะไรนี้แต่ว่าตอนนี้มีอีกภาระหนึ่งเข้ามาก็คือบ้านก็ความจริงรู้สึกภูมิใจนะฮะกับการที่เราก็อายุเข้าวงการมาได้สองสามปีแล้วก็แบบสร้างหลักฐานหลักที่มั่นคงให้ชีวิตแล้วก็รู้สึกภูมิใจครับแล้วก็ต่อไปนี้ก็คงจะอาจจะเห็นอเล็กในจอมากขึ้นเพราะว่าเมกมันนี่อยู่ทุกงานที่เข้ามานี่รับหมดเลยไหมคะก็ความจริงก็ไม่สามารถเลือกงานได้ขนาดนั้นนะฮะก็ถ้าเกิดว่าว่างแล้วก็ยินดีมารับจะยินดีมาทำเต็มที่ทุกงานพอลงเข็มสร้างบ้านนี่เราก็ต้องรู้ว่าภาระมันต้องหนักมากขึ้นกว่าเดิมใช่หนักมากขึ้นกว่าเดิมจากที่เคยกินซูชิบ่อยๆจากที่เคยซื้อเสื้อผ้าบ่อยๆก็คงจะต้องลดแล้วก็ต้องเก็บเงินอันนี้คือเรายอมรับว่าต้องประหยัดมากขึ้นต้องประหยัดมากขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอนาคตเราจะสมมุติเนี่ยเราออกแบบบ้านเสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีเงินถึงขนาดจะสร้างเสร็จเนี่ยเราก็ต้องตั้งใจให้แบบ เผื่อวันนึงอนาคตเราจะไม่ได้มีงานแบบนี้ก็ได้อะไรเงี้ยเราก็ต้องเก็บไว้ก่อนตอนนี้รัฐบ้านของเราไหมครับว่าจะประมาณกี่หลังมีอะไรอย่างเงี้ยก็เนื่องด้วยจากมันสร้างให้ครอบครัวเลยก็จะสร้างหลังใหญ่ทีเดียวเลยอะไรเงี้ยก็น่าจะพอประมาณแหละแต่ว่าก็ไม่ได้สร้างอะไรหรูหราเวอร์อะไรขนาดนั้นก็คือจะเป็นเอาให้อยู่สบายทุกคนก็พอประมาณสักกี่หลักได้แปดหลักยี่สิบล้านเนาะประมาณวางไว้นะฮะเท่าที่วางไว้แต่ว่าก็มันค่อยๆสร้างไงซื้อคอนโดอันนี้พ่อซื้อครับพ่อซื้อก็จะก็พ่อซื้อให้ตัวเองมั้งใช่แต่ว่าก็อาจจะเข้าไปอยู่บ้างถ้าเกิดว่ามีทำงานแถวที่ตรงนั้นอะไรอย่างนี้พ่อเหมือนกับว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นทรัพย์สินของครอบครัวพ่อซื้อไว้ให้ลูกๆนี่แหละว่าเป็นเงินพ่อเราได้ลงเงินกับพ่อด้วยไหมคะอาจจะเป็นค่าแต่งครับค่าตกแต่งเพราะว่าพ่อไม่ได้มาอยู่หรอกพ่อเขาเหมือนกับว่าเห็นมันน่าซื้อน่าลงทุนเลยพ่อก็ซื้อเก็บไว้แล้วก็เข้าไปแต่งแล้วก็เข้าไปอยู่เป็นแบบเศรษฐีคนใหม่มีทั้งบ้านมีทั้งคอนโดในเวลาเดียวกันเลยต้องชื่นชมคุณพ่อคือไม่เราไม่ได้อะไรหรอกเราด้วยความที่รู้สึกว่าเราเริ่มโตแล้วเนี่ยคือบางคนอาจจะเศรษฐีหนักกว่าเราอีกแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่ได้คิดเรื่องสร้างบ้านอะไรอย่างนี้แต่ว่าเรารู้สึกว่าเป็นอะไรที่มั่นคงกับชีวิตในการมีที่ดินการมีบ้านอย่างเงี้ยมันเป็นคือเรียกว่าพี่ๆก็คงเป็นแหละถ้าเกิดแบบซื้อบ้านให้เราฉันจะใช้เงินยังไงก็ได้อะไรเงี้ยก็อยากเป็นแบบนั้นเร็วๆชีวิตมันจะต้องหนักขึ้นมั้ยคะสร้างบ้านโดยต้องแบ่งรถมาแต่งคอนโดก็เรื่อยๆฮะไม่มันเป็นอะไรที่ไม่ต้องลงเงินทีเดียวอยู่แล้วมันเป็นอะไรที่ค่อยๆแต่งค่อยๆสร้างไปเรื่อยๆเราก็ไม่ได้รีบเพราะว่าทุกวันนี้ก็ยังมีที่นอนอยู่วันนี้มีที่นอนอยู่ยังไม่ได้ลำบากขนาดสร้างบ้านนี่คือเป็นเรื่องของสมาธิแปะมาด้วยเหรอครับทุกวันนี้อยู่คอนโดเดียวกับพี่นักข่าวคนนึงฮะเลยอยากจะย้ายออกเลยไม่ก็ถ้ามีเรือนหอเลยไหมมันไม่รู้ว่าจะสร้างเป็นไรแต่ว่าตอนนี้เท่าที่สร้างเท่าที่ออกแบบมาก็คือมี5ห้องนอนก็คือเอ้ย4ห้องนอนก็คือของพ่อแม่1ห้องนอนเล็ก1ห้องนอนพี่ชาย1ห้องนอนน้องสาว1ห้องนอนคือทุกคนมีห้องนอนแค่นั้นเองแต่ว่าอนาคตเราจะปรับเปลี่ยนห้องนอนไหนเป็นอะไรก็อีกเรื่องนึงครับเห็นว่าปีนี้เป็นปีทองจริงได้เล่นเป็นพระเอกเต็มตัวเรื่องแรกวายแซ่บสไลด์ขาดก็ได้เป็นพระเอกเต็มตัวจริงๆแล้วฮะก็คือมีพระเอกคนเดียวแล้วก็ก็ได้คุยกับพี่เอิร์นพี่แล้วก็อดุลร่วมกับแล้วครับเป็นเพลงเดียวแล้วนะเล็กแต่ว่าเรื่องเนี้ยเด็กๆจะเด่นกว่าคือมันเป็นเรื่องของปัญหาสังคมปัญหาของเด็กๆในโรงเรียนอะไรเงี้ยก็คือเป็นเราเรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของละครดีกว่าอาจจะไม่ได้แบบคนที่คิดว่าจะเห็นอเล็กแบบโหรับบทเด่นมากๆเป็นพระเอกคนเดียวอาจจะยังไม่ถึงขนาดนั้นถือว่าเป็นลูกรักพี่เอิร์นไปเลยเนาะ
เป็นน้องรักนะพี่เอิร์นยังแก่เล็ก4ปีอะไรอย่างเงี้ยอ่ะไมค์ก้อยครับก็ดีใจที่พี่เอิร์นไมค์ก้อยให้โอกาสแล้วมีละครเรื่องอื่นติดต่อมาหรือยังคะให้เราเป็นพระเอกเต็มตัวยังไม่มีฮะตอนนี้ก็มีเรื่องเดียวเพราะว่าตอนนี้ถ่ายอยู่แล้ว2เรื่องแล้วก็กําลังจะเปิดไวแซ่บอีกเรื่องนึงก็เป็น3ก็คงว่าคงจะไม่มีคงจะยากหน่อยต้องรอปิดอีกสักเรื่องนึงอาจจะอะไรก็ว่าไป